ูดิโอนะคะซึ่งมีโซนเปิดใหม่วันนี้นะคะจะไปบุกโซนใหม่ค่ะเป็นโซนเซรามูนค่ะเคทตี้ก็เลยให้เกียรติเซรามูนมากๆเลยนะคะด้วยการทาตาเหลืองใส่ชุดเหลืองค่ะเพราะว่าเวลานึกถึงเซรามูนนะคะที่จะนึกถึงสีเหลืองเพราะสีเหลืองเนี่ยมันเป็นสีผมของอุซางิใช่ไหมคะนางเอกของเรื่องแล้วก็เป็นสีที่ให้ความรู้สึกไลฟ์ลี่นะคะเข้ากับการแบบไปดูเซรามูนหรือไปดูอะไรแบบว่าการ์ตูนอะไรอย่างงี้มากๆเลยค่ะคัตตี้ก็เดินทางไปโดยแท็กซี่นะคะก็เรียกจากที่โรงแรมค่ะคัตตี้สอบถามแท็กซี่แล้วว่าระหว่างแท็กซี่กับอูเบอร์อะไรถูกกว่ากันเขาบอกว่าราคาพอๆกันวันนี้กดอูเบอร์แต่คือเป็นรถแท็กซี่ซึ่งพออะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น Universal Studio Japan อย่างเงี้ยมันเซิร์ชในแอป Uber ได้ก็จะเรียก Uber ค่ะแต่ถ้าอะไรที่ไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะบอกให้โรงแรมช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยนะคะเพราะว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกจริงๆใช้เวลาเดินทางนะคะจากโรงแรมนะคะอยู่ที่เซนต์รีจิสใช่ไหมคะไป Universal เนี่ย17นาทีโดยรถค่ะเขาแนะนำให้ขึ้นทางด่วนนะคะ Universal Studio เนี่ยปิดเวลา 1 ทุ่มค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากแบบไปดูของเซรามูนขอบอกก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยคัตตี้อ่ะชอบเซรามูนมากแล้วก็อาจารย์ก็เคยถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้วาดรูปคัตตี้ก็วาดรูปเซรามูนคือโตขึ้นอยากเป็นเซรามูนเป็นไงล่ะคะโตขึ้นก็ได้เจอกับหน้ากากทักซิโดของจริงตอนนี้ใส่หน้ากากอยู่หรือเปล่าโอ๊ยทำไมแต่งงานคนอุตส่าห์ชมว่าหล่อทำไมคลิปนี้ดำอ่ะถึงแล้วค่ะ Universal Studio ถามโรงแรมเขาบอกว่าถ้าวันศุกร์อ่ะต้องมาซื้อบัตรที่นี่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ถ้าอยากเอาลงดีเทลนะคะให้ไปเซิร์ช Google ดูก่อนอย่าแบบว่าเชื่อในข้อมูลของอติทั้งหมดเช่นเรื่องการขายบัตรว่าอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ตามมีตามเกิดอ่ะเป็นเรียลลิตี้จริงๆตอนนี้แต่เด็กๆวัยใสมาเป็นคู่ค่ะแล้วเขาก็จะแบบใส่บางอย่างเป็นแบบทวินสีเห็นไหมใส่หูกระต่ายอะไรเงี้ยเป็นทวินเป็นแก๊งเราก็รู้สึกแบบเอจขึ้นมาทันทีไหนมีอะไรบ้างมีแฮร์รี่พอตเตอร์คือเคยไปแล้วที่อังกฤษเลยเฉยๆมินเนี่ยนสไปเดอร์แมนจะบอกไม่ชอบหนังอะไรแนวนี้เลยแบบคอสตูมมันดูแบบแมนเกินไปนะคะอะไรที่เป็นเราก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะคือแฟนหายอ่ะเอ้าอยู่นู่นจะซื้อบัตรเงินก็ไม่มีนะคะคือมาแต่ตัวแล้วก็มือถือเครื่องเดียวถ้าใครเรียกค่าถ่ายไปก็คือมูลค่าตอนนี้แคทตี้ก็คือประมาณ 50,000 กับกล้อง 10,000 กว่าบาทคือใครมาด้วยกันเขาต้องมีสัญลักษณ์อะไรบ่งบอกบางอย่างว่าเรามาด้วยกันแล้วเรามีอะไรที่บอกไปว่ามาด้วยกันไม่มีเลยคนหนึ่งพาสเทลแบบว่าพุ่งฟิงคนหนึ่งดำล้วนมากค่ะดับฝันมากอ่ะแบบนอยเลยอ่ะเซรามูนปิดแล้วเขาบอกว่าเซรามูนจะมีแค่ตอนเช้าค่ะสายค่ะบัตรเราก็แบบทำอะไรดีวะไม่ชอบอะไรหรอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคลิปช็อปกันค่ะเผื่อมีอะไรขาย Universal Store อ๋อค่ะผมวันนี้เข้ากับชุดของอาร์ตี้เลยนี่ไงเรามีไอเทมที่ใส่ให้ดูแล้วว่าเรามาด้วยกันอุ๊ยสายห้อยกล้องทุกคน 2,800 เยนค่ะวันนี้คือหยิบจับอะไรเป็นสีเหลืองหมดเลยเพราะว่าใส่ชุดสีเหลืองไงใครอยากมาซื้อนะคะรีวิวให้แล้วนี่ 4,500 เยน
คือของที่คิดว่าโอเคซื้อไปไม่น่าจะได้ใช้อ่ะก็จะไม่ซื้อเป็นวิธีอีกหนึ่งในวิธีการเก็บเงินของแคตตี้นะอันนี้กระเป๋าเซฟบัตรพวกอะไรอย่างงี้ก็จะเน้นแบบซื้อไปฝากแทนว่าเออใครที่เขาแบบชอบจริงๆดูซิลูน่าเท่าไหร่ 1,500 เยนอันนี้คือดีมากค่ะซื้อไปแจกแฟนเพจดีกว่าตอนนี้ได้มาเต็มไม้เต็มมือมากค่ะได้หวีได้กิ๊บผมตอนนี้ลูกสวิงตองอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกวันนี้เพื่อนยิ่งบอกว่าแต่งตัวประหลาดอะไรเงี้ยแต่งตัวให้เป็นผู้เป็นคนเนาะค่ะคุณเอาเท่านี้พอจะไปจ่ายเงินกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะดูรีวิวจากน้องน้องอ๋อเอากล้วยวานตบให้ลงรูพี่ได้เห็นคนอื่นเล่นละคันค่ะอยากเล่นบ้างนี่นะคะวิธีเล่นวางกล้วยแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เล็งให้แม่นเครื่องแม่นหวาดเสียวพวกเราไม่ถนัดนะคะพวกเราถนัดเกมแบบสร้างเหมือนประสบการณ์ประมาณนี้ผู้ท้าชิงคนถัดไปอ่ะคนนี้ถ้าได้รางวัลนะเอาไปฝากคนทาง YouTube เลยพูดเลยอ่ะพี่ได้ความหวังของพวกเราค่ะเชียร์หน่อยไอ้พร รางวัลใหญ่น่าจะอดละขอลองบ้างได้ไหมอันนึงไม่ใช่ทุบกดพี่จ๋าแรงไปผู้รักนี้ไม่ได้สักลูกเลยอ่ะพี่รักทำไมเราไม่ได้รถไฟห่อก็ได้ก็เล่นดีก็เล่นดีก็คือแท็กก็เล่นดีนะคะโดยเกมที่เหมาะกับเราจะเป็นหลักการเล็งโอ้ยอันนี้เราน่าจะได้ปะไปค่ะแลกเงินเพิ่มมาเล่นอันนี้กันเมนูอาหารมินเนี่ยนอันนี้เบอร์เกอร์มินเนี่ยนอันนี้ข้าวหมกไก่มินเนี่ยนหรือเปล่าทุกคนเพราะข้าวสีเหลืองในการเดินทางของเราวันนี้นะคะรองเท้าแตะแปดทัวร์มันคูค่ะใส่สบายมากและที่สำคัญสวยมากคุณภาพดีมากเลยค่ะทุกคนต่อคิวถ่ายรูปกับรถเหลืองค่ะคลิปนี้นะคะเราใช้มือถือถ่ายร้อนเด็กๆรู้สึกว่าแบบความสุขมันเป็นแบบอะไรที่ง่ายๆเนาะเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้แบบมันมีเปเปอร์ชูทหล่นเต็มพื้นอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็สนุกกันแบบเอาถุงพลาสติกมาแบบเก็บเปเปอร์ชูทกันเหมือนอารมณ์แบบแข่งกันแข่งกระสะสมอะไรเงี้ยความจริงความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้เองวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเรามานั่งชมวิวแม่น้ำแล้วก็ชมคนในรถไฟตอนนี้ก็นั่งหาทางออกจากที่นี่นะคะเพราะว่าอยากไปทานข้าวแล้วฮัลโหลคิตตี้คอร์เนอร์คาเฟ่เรียบร้อยแล้วจะพาไปที่ดอทอมบุรีนะคะก็คือไอ้ตรงที่เป็นเนี่ยรัฐกุริโกะที่ชุคนชูมือตรงที่โอซาก้าค่ะตอนนี้เขาจะอยู่ที่ดอทอมบุรีค่ะหรือว่าตรงนี้ที่ของโอซาก้าซื้อไปเลยเป็นแพ็ค 3,500 ถูกมาก
คิวชั่วโมงนึงอ่ะจะรอไหวไหมอ่ะหรือว่าคือเป็นไม้ไม้กินพอตอนนี้เราก็เรียกน้ำย่อยไปก่อนโอ้ใจดีจังให้เขาด้วยเอ้างงไม่ยอมกินอ่ะลุ้นสุดๆเอ้ยหอดได้ปะหวานมากอ่ะของโอซาก้าจะเป็นแบบของกินมีคาเฟ่หมาชิบะข้างบนด้วยอยากไปดูจังนี่มาแล้ว240เยนสำหรับคาซี่เพนว่าก็รสชาติเหมือนเกี๊ยวซ่าที่ไทยแบบร้านทั่วไปที่มีแบบเกี๊ยวซ่าให้สั่งปกติอะค่ะกลัวจะอิ่มก่อนที่จะไปทานเมนคอร์สที่ร้านอันนี้เมื่อวานเจอคนที่แบบทานโอมากาเสะแล้วเขาบอกว่าอันนี้อร่อยอะแต่มันจะเบสิกไปไหมถ้าเราทานพาสต้าไม่ว่าอะไรของญี่ปุ่นก็น่ากินเนาะน้ำโค้กยังน่ากินเลยอะทุกคนบวยที่ญี่ปุ่นอร่อยค่ะแบบใครเมาๆแหงๆนะกินไปเลยจบเอาแค่นิดเดียวพอเพราะว่ารอบก่อนจำได้ว่าซื้อไปเยอะมากเหลือทิ้งคือหลงเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้เลยค่ะทุกคนโดนหนักมากโอเคคัตตี้ยอมผิวขึ้นนะยอมทุกอย่างแล้วเพราะว่านานๆมาทีก็น่ากินมากอยู่กับภาพมาเฮ้ยน่ากินอ่ะใครมากินใครมาลองแล้วบอกหน่อยว่าอร่อยไหมใครเป็นสายแบบที่กินได้เรื่อยๆไม่อิ่มนะไม่ต้องมาไก่150เยนหมู150ทางลิ้นวัว 1,000 ถ้าโกเบ 2,500 ที่นั่งขายก็จะมีเคาน์เตอร์เล็กๆให้นั่งทานนะคะร้านนี้เรียนเชิญครับรอย่างโกเบนานมากอ่ะกว่าคิวร้านผู้หลุดอ่ะมาแล้วค่ะรออย่างนานเมนูอื่นคือเร็วแต่ว่าเมนูโกเบนี่คือนานมากส่วนมากไม่ค่อยเห็นใครสั่งโกเบเลยมีแต่คนสั่งแบบเป็นพร้อมบาร์บีคิวอร่อยดีแต่ว่าอยากกินกับข้าวมากกว่าชอบกินกับข้าวร้านนี้ดีมากกระดองปูชอบทานที่โตเกียวมากกลับมาร้านที่เรานัดไว้ค่ะต้องถอดรองเท้าใช่ปะดีนะเราใส่ของแฟตมา990บาทถ้าหายเราก็ยังโอเคบรรยากาศดีจังวิวดีด้วยวิวริมแม่น้ำที่รักไปนั่งเรือกันไหมไม่มีสัญญาณตอบรับถ้าอยู่นั่งเขาก็ไม่นั่งเหมือนกันคอนเสิร์ตบนเรือมาดูเมนูกันค่ะคัตตี้คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นชื่อร้านจะชอมบอริฮอนเทนหน้าแรกเมนูแรกก็จะเป็นพวกซูชิต่างๆอันนี้เซตเล็กมาก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะสั่งอย่างอื่นเสริมแล้วเราก็ไปเดินกินมาเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นสลัดต้มอันนี้เป็นแบบว่าที่ต้มสุกมาแล้วทานได้เลยอันนี้เป็นแบบซาชิมิค่ะสดมากทุกคนตอนแรกคัตตี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตะเกียบที่เขาให้อ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยคัตตี้รู้แล้วคิดเองนะมันต้องไว้แบบให้แงะปูแน่เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูเฮ้ยจริงจริงด้วยแงะปูได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะแงะอะไรเงี้ยหวานมากค่ะทุกคนดีอ่ะหวานมากเนื้อหวานมากเลยค่ะทุกคนร้านที่เลิศเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าที่ชาบูนะคะผักต้ม10นาทีส่วนปูต้ม2นาทีน้ำซุปดีมากค่ะน้ำซุปมีความเป็นเหมือนแบบซุปมิโซะ
ร้านนี้ที่ให้10พอแล้วนะเดี๋ยวไม่ทัน2นาทีแล้วกระดองปูสั่งไปยังคะสั่งไปแล้วรอกระดองปูมามาแล้วกระดองปูนะพี่ดายคนไปแล้วตามธรรมเนียมเวลาเราทานใกล้เสร็จเขาก็จะเอาข้าวมาทําเป็นโจ๊กให้ค่ะมาดูวิธีการทํากันนี่คือมาตักฉีกนะคะฟีลลิ่งแบบเหมือนวิดน้ําอยู่ตอนนี้โอเคเขาวิดน้ำออกนี่เองค่ะเพื่อจะให้น้ำมันน้อยลงแล้วก็เอาข้าวลงค่ะนี่เวลาไปทานอะไรเอ็มทีทำชาบูที่บ้านก็ลองทำดูนะคะเสร็จแล้วก็เอาไข่ลงค่ะทำตามได้เนี่ยไม่ยากเลยตามด้วยเครื่องนึกถึงอะไรรู้ป่ะโจ๊กสยามแถวบ้านเท่านี้ครับเติมสาหร่ายจะอร่อยว่าตรงนี้น่ะอร่อยมากอร่อยมากจริงพอไปโดนกับสาหร่ายแล้วอร่อยเลยอ่ะดีค่ะมาดูราคากันพี่ไดบอกว่าถูกมากเลขที่ออก 8,100 เยนมากินที่ญี่ปุ่นคุ้มมาก 8,100 เยนเมียนี้อ่ะเก๋มากเลยอ่ะชื่อว่า Smile Cosmetic เครื่องสำอางสำหรับการยิ้มยิ้มในที่นี้คือการยิ้มจริงๆไม่ใช่แปลว่าไปยิ้มกันอะไรอย่างนั้นนะคะต้องกลับกันแล้วค่ะทุกคนเดินต่อไม่ได้เพราะว่าต้องกลับไปทำงานที่โรงแรมตอนนี้ก็จะ5 ทุ่มแล้ว4 ทุ่มครึ่งนะคะหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้สาระและความบันเทิงไม่มากก็น้อยอาจจะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะขอบคุณที่ดูกันจบแท็กซี่มา